จบด้วยดีนะฮะมหากาพย์ดราม่าหนุ่มกลาจูนเพนชุลีถอนฟ้องพร้อมหย่าเรียกว่าเป็นมหากาพย์ดราม่านะครับที่ถูกจับตามองกันอย่างต่อเนื่องกรณีของหนุ่มกลานะครับกับภรรยาจูนเพนชุลีที่ฝ่ายเมียหลวงฟ้องสาวมือที่3ขณะฝั่งสามีก็ฟ้องภรรยาในคดียักยอกทรัพย์จนมีการยื่นข้อเสนอตกลงไก่เกลี่ยกันก่อนที่ทางพี่หนุ่มนะครับจะไปบวชและได้สึกออกมาก่อนขึ้นเจรจากันต่อนะฮะจนกระทั่งล่าสุดครับ23กรกฎาคมทนายเดชาทนายของพี่หนุ่มกลานะครับก็ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับลูกความและฝั่งคู่กรณีนะครับที่ศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมข้อความว่าจบแล้วครับหนุ่มกลาและจูนถอนฟ้องและไปหย่ากันส่วนทางด้านทนายพัฒน์ทนายฝั่งของจูนเพนชุลีนะฮะก็ได้แชร์ภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพร้อมข้อความว่าขอให้ทุกคนมีความสุขครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนต่อไปก็จบลงด้วยดีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ